จุรินทร์แจงปชป.มีอุดมการณ์โยนที่ประชุมส.ส.ก.ก.บ.ห.ตัดสินร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยจุรินทร์แจงประชาธิปัตย์มีอุดมการณ์โยนที่ประชุมส.ส.ก.ก.บ.ห.ตัดสินร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยยันทิศทางการเมืองเหมือนเดิมที่ปฏิบัติมาทุกครั้งย้ำหัวใจสำคัญเรื่องมาตรา112วันที่3สิงหาคม66ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีข่าวลือพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการพิจารณาในพรรคเพราะการที่จะไปตั้งรัฐบาลกับพรรคไหนสมัยไหนก็ตามเรามีข้อบังคับอยู่ซึ่งจะต้องผ่านมติที่ประชุมร่วมส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคก.ก.บ.ห.ขณะนี้ยังไม่ได้มีการประชุมกันผู้สื่อข่าวถามอีกว่าที่ผ่านมามีการทาบทามมาหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าตนไม่ทราบและพรรคยังไม่เคยมอบหมายใครไปเจรจาเรื่องการตั้งรัฐบาลส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีบางส่วนอยากไปร่วมและบางส่วนไม่ร่วมรัฐบาลเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนายจุรินทร์กล่าวว่าตนยังไม่เคยได้ยินว่าจะเกิดเหตุนี้ขึ้นเมื่อถามว่าโดยส่วนตัวนายจุรินทร์เห็นด้วยหรือไม่ที่ประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยก็เป็นเหมือนคู่แข่งทางการเมืองมาโดยตลอดนายจุรินทร์กล่าวว่าขอให้เป็นมติจากที่ประชุมร่วมของพรรคซึ่งยังไม่ได้มีการประชุมกันและพรรคจะมีการประชุมเลือกก.ก.บ.ห.พรรคชุดใหม่ในวันที่6สิงหาคมนี้แต่ในขณะที่ยังไม่มีก.ก.บ.ห.พรรคชุดใหม่ก.ก.บ.ห.ชุดปัจจุบันก็ต้องรักษาการทำหน้าที่ไปพลางก่อนเมื่อถามย้ำว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยถือว่าเป็นการเสียอุดมการณ์ทางการเมืองหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่ายังไม่ได้แปลว่าขณะนี้จะไปร่วมหรือไม่ร่วมขอให้เป็นมติที่ประชุมพรรคตนไม่ขอให้ความเห็นตรงนี้ไปก่อนแต่ขอเรียนว่าพรรคก็มีอุดมการณ์ของพรรคและตนก็เชื่อว่าผู้แทนราษฎรทุกคนของพรรคก็มีศักดิ์ศรีในการที่จะดำเนินการอะไรในทางการเมืองและทั้งหมดก็จะต้องเป็นความเห็นร่วมกันของพรรคด้วยจึงจะดำเนินการทางการเมืองใดๆได้เช่นที่เราเคยปฏิบัติมาในทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะที่จะไปเป็นรัฐบาลเป็นแกนตั้งรัฐบาลเป็นพรรคร่วมหรือเป็นฝ่ายค้านก็ตามเมื่อถามว่ามีปัจจัยหลักอะไรในการตัดสินใจที่จะไปร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนายจุรินทร์กล่าวว่าต้องให้ที่ประชุมร่วมของพรรคพิจารณาตนไม่ขอให้ความเห็นคนเดียวแต่คิดว่าหัวใจสำคัญก็คือเรื่องมาตรา112ซึ่งเราก็เคยพูดกันไว้นอกจากนั้นก็ในเรื่องหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ที่ประชุมก็คงจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบต่อไปถ้าจะมีการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งผู้สื่อข่าวถามมีความเห็นอย่างไรต่อคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนายจุรินทร์กล่าวว่าท่านก็เป็นนักธุรกิจนะส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนนั้นเราไปตอบแทนท่านไม่ได้ถ้ามีการเสนอชื่อแล้วมีผู้สอบถามก็คงจะต้องไปฟังตรงนั้นว่าเป็นอย่างไรส่วนที่จะมีการให้นายเศรษฐาได้แสดงวิสัยทัศน์ในสภาเหมือนตอนโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลหรือไม่นั้นตนไม่ทราบต้องไปถามท่านประธานสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรแล้วจะมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาจริงหรือไม่เราก็ยังมีเวลาจนถึงวันที่4สิงหาคมช
โชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ๊ะตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานโชว์แชทหลักฐานดราม่าเดือดจ๊ะตั๊กแตนฟาดกันเละชัดชัดปมแซงคิวงานยืนยันไม่เคยแทรกคิวใครชัดเจนนะพร้อมโชว์แชทการพูดคุยระหว่างผู้จัดการและเจ้าภาพเป็นหลักฐานหลังจากเดือดสุดๆเมื่อลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องจนเป็นดราม่าเดือดชั่วข้ามคืนก่อนมีคนโยงไปที่คู่เพื่อนรักอย่างจ๊ะนงพนีและเอมวิทวัฒน์แม้ว่าจ๊ะจะบอกแล้วไม่เกี่ยวแต่ตั๊กแตนก็ไม่ออกมาปกป้องหรือขอโทษที่ทำให้จ๊ะและเอมต้องโดนด่าจึงทำให้จ๊ะเดือดและคิดว่านักร้องรุ่นที่คงหมายถึงตัวเองทำให้สาวจ๊ะออกไลฟ์สดชี้แจงโดยแบ่งออกเป็นทีละประเด็นซึ่งประเด็นหนึ่งคือการแซงคิวกันประเด็นนี้จ๊ะชี้แจงว่าหลังที่แตนมาโพสต์อีกการโพสต์ของที่แตนไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นจ๊ะเอมแต่ที่แตนคลุมเครือถามว่าประเด็นที่ไปงานด้วยกันจริงไหมจริงค่ะไปงานด้วยกัน3เบอร์มีลำไยจ๊ะตั๊กแตนที่อุทัยประเด็นมีคนพูดว่าจ๊ะไปเบียดคิวพี่แตนเพราะพี่แตนมีเข้าไปคอมเมนต์กับเพื่อนสาวในวงการท่านหนึ่งว่าระวังไปเจอมันขอขึ้นก่อนแล้วไม่ได้มันก็ด่านะจ๊ะเพื่อนฟังนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนี้ย้อนกลับไปวันที่8เมย์ 0.66 ถ้าอันไหนพูดไม่จริงโต้กับหนูได้เลยหรือจะโต้กันทางศาลได้เลยวันที่6เมย์ทางเจ้าภาพทักมาว่าวันที่8เมย์ถ้าเล่นตอนกลางคืนมีคิวว่างไหมทางเราก็บอกว่าไม่มีเลยทางผู้จัดการจะเลยโทรไปคุยกับเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้เล่นกลางวันเป็นคิวแรกเริ่มแสดงเวลา 11.30 ถึง 12.30 น.จะไปถึงงานประมาณ10โมงเจ้าภาพเดินมาบอกว่าขอให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเพราะน้องมีงาน3งานเราก็บอกว่าให้น้องขึ้นก่อนเลยพระสวดเสร็จ11โมงคิวแรกขึ้น11นาฬิกา30นาทีซึ่งคิวแรกคือจ๊ะแต่เจ้าภาพเดินมาบอกจ๊ะว่าให้น้องลำไยขึ้นก่อนได้ไหมเราก็บอกได้พอลำไยลงเวทีนักดนตรีกำลังจะขึ้นไปเซตเวทีคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ทะเลาะกันหลังเวทีแล้วจ๊ะไม่อยู่หลังเวทีจ๊ะอยู่ในบ้านของเจ้าภาพจ๊ะไม่ได้เจอพี่แตนเลยเห็นแค่ตอนบนเวทีเพราะว่าตอนนั้นจะไปขึ้นเวทีแต่เจ้าภาพเดินมาบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ชลบุรีทันไหมคือคืนนั้นจ๊ะเล่นเที่ยงคืนที่ชลบุรีจริงแต่วันนั้นเป็นวันแรกที่จะร้องเพลงยังมีแดดจ๊ะต้องไปซาวเช็คต้องไปซ้อมบล็อกกิ้งแดนเซอร์ไปตามดูได้เลยอันไหนที่พูดไม่จริงด่าจ๊ะได้เลยพอเจ้าภาพบอกว่าพี่แตนจะขึ้นก่อนเราก็บอกเจ้าภาพไปว่าไม่เป็นไรแต่หนูขอตัดเวลาการแสดงของหนูเท่านั้นเองจนเจ้าภาพสงสารเราบอกว่าจะนั่งกินไวน์เฉยๆก็ได้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวกลับเลยอันนี้เรื่องจริงแล้ววันนี้เจ้าภาพคุยกับผู้จัดการจ๊ะบอกว่าถ้าวันนี้มันยังไม่จบเดี๋ยวเขาจะออกมาพูดเองว่าคิวแรกคือจ๊ะชัดเจนนะคิวจ๊ะ11นาฬิกา30นาทีถ้าจะแซงแซงพระอย่างเดียวค่ะจบนะคะประเด็นแรกล่าสุดจ๊ะยังคอมเมนต์ในไลฟ์สดในเพจ JAH Brand อีจ๊ะด้วยว่าอันนี้ลายผู้จัดการจ๊ะกับเจ้าภาพที่คอนเฟิร์มงานวันที่8เมษายน66เวลาเล่น 11.30 ถึง 12.30 น.นะคะยืนยันนะคะไม่เคยแทรกคิวใครชัดเจนนะคะพร้อมโชว์แชทการพูดคุยระหว่างผู้จัดการและเจ้าภาพเป็นหลักฐาน